นโยบายของก้าวไกลเกี่ยวกับ SME นะครับจะทำให้ผู้ประกอบการยิ้มได้ในเรื่องของภาษีนะครับผมดึงมาแค่ส่วนเล็กๆของนโยบายนะครับข้อ1คือว่าเราจะมีการเปลี่ยนภาษีนะครับจากที่หักค่าใช้จ่ายเหมา 60% เนี่ยเราจะสามารถหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 90% เลยนะครับแล้วก็มีนโยบายลดภาษีให้ SME ด้วยนะครับจาก0ถึง 15% เลยนะครับทีนี้เรามาฟังกันตัวอย่างนะครับสมมุติผู้ประกอบการเนี่ยขายได้ทั้งปีเนี่ย2ล้านบาทนะครับ2ล้านบาทปกติแล้วจะหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 60% ก็หักได้ล้าน2อีก 800,000 นำไปคำนวณภาษีนะครับ 800,000 หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาทก็เหลือ 700,000 700,000 เอาไปคำนวณภาษีนะครับ 300,000 แรกยกเว้นอีก 400,000 ก็ไปคำนวณภาษี 15% คือ 66,000 บาทนะครับแต่ก้าวไกลแล้วเนี่ยลดภาษีนะครับยังไงคือสมมติยอดขายเท่ากันนะครับ2ล้านบาทหักค่าใช้จ่าย 90% นะครับ 1.8 ล้านนะครับเหลือ 200,000 เท่านั้นที่เอาไปคำนวณภาษีพอ 200,000 ปุ๊บ 300,000 แรกเนี่ยยกเว้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ถึงนะครับเราแค่ 200,000 จะเอาไปคำนวณภาษีก็ไม่ถึงก็ได้รับการยกเว้นทั้งจำนวนนะครับก็คือเสียภาษี0บาทนะครับจากระบบเก่า 66,000 เหลือ0บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือนโยบายพรรคก้าวไกลเพราะเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ SME ที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ทำธุรกิจยากมากๆนะครับเราต้องการให้ธุรกิจกลับมาฟื้นได้เพราะฉะนั้นเราจะทำภาษีที่ดีให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับ